ไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะเปิดกิจกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยชาวบ้านในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนครั้งที่22ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่22จังหวัดนราธิวาสและยุติธรรมพบปะประชาชนพร้อมด้วยนายไพโรจน์จิตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมที่ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้ค่ะคือนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยช่วยเหลือประชาชนก็พร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือทุกปัญหาที่ประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาทางภาครัฐก็พร้อมที่จะช่วยแก้ไขไม่มีการหนีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีเป้าหมาย 5,557 รายเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรซึ่งเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันในส่วนของบุคคลที่ยังไม่ได้มาไกล่เกลี่ยนั้นทุกหน่วยงานก็มีการยืดหนี้ให้ด้วยแต่ถ้าไม่ได้มาในงานครั้งนี้ก็สามารถไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสได้โดยเป้าหมายการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ค่ะทุนทรัพย์ทั้งสิ้น772ล้านบาทและมีกยศ.ด้วยพร้อมด้วยสถาบันการเงินที่เข้าร่วมอีก4แห่งคือธนาคารออมสินธกส.ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารอิสลามค่ะนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเงินเยียวยา14รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 ค่ะ 7,969 บาททั้งนี้ยังมีพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน13ศูนย์ด้วยและนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆให้พี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ